จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวมากถึง750,000ไร่ของภาคเหนือแต่ผลผลิตของข้าวกลับมีราคาน้อยเนื่องจากข้าวนั้นไม่มีมาตรฐานและผลผลิตที่ตกต่ำแต่จังหวัดระยองก็ยังมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เสมอเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของราคาและการแข่งขันหลังเข้าสู่อาเซียนที่ส่งผลต่อราคาข้าวช่วงนี้ก็หลายปีที่ผ่านมาชาวนาของเราส่วนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวข้าวด้วยมือแล้วเนาะจะใช้รถดูดเกี่ยวข้าวซึ่งข้าวนั้นก็จะเป็นข้าวยังไม่แห้งยังไม่แก่เต็มที่เป็นที่เรียกว่าข้าวสดซึ่งใช้รถเกี่ยวดูดก็ทําให้คุณภาพข้าวนี่ลดต่ำลงคือเข้าสู่อาเซียนก็คงไม่มีปัญหาเรื่อง AAC เพราะว่าสินค้าข้าวเป็นสินค้าควบคุมห้ามนำข้าวอยู่แล้วข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ทางเหนือเรานี่พม่าเราก็ผลิตข้าวคนละชนิดกับเราคือสามารถดูได้เลยว่านี่ข้าวไทยนี่ข้าวพม่าซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วว่าไม่ใช่ว่าถึงข้าวเอซีสามารถจะข้ามมาได้โดยเสรีไม่ได้นะเรามีมาตรสินแต่ละสินค้ามีการควบคุมการนำข้าวอยู่ไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างนะครับถึงแม้ผลผลิตของข้าวในจังหวัดพะเยาจะไม่ได้รับผลกระทบจากตลาดในอาเซียนแต่พะเยาก็ยังมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและควบคุมมาตรฐานข้าวที่ชาวนาปลูกก่อนจะนำมาขายเพื่อให้ได้ข้าวที่มีมาตรฐานก่อนจะส่งออกสู่ตลาดอาเซียนก็พยายามส่งเสริมเจ้าบ้านนะครับเพื่อตัวแหละตัวเองนะครับพยายามเน้นข้าวคุณภาพนะโดยเปิดปิกมาทำแบบในรูปของข้าว GAP หรือ INC นะครับตอนนี้เขาพยายามจะทำอยู่นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ย GAP เข้านะครับ GAP เข้าข้าวปลอดภัยเนี่ยนะครับรัฐบาลเปิดบัตรส่งเสริมปลูกใจแบบปูพรมละนะครับต่อไปจะโคตรเป้าหมายนะครับถ้าสมมุติว่าเกษตรกรชาวไร่ต้องการ GAP จะต้องถามย้อนปิกกับเกษตรกรไปว่าต้องการ GAP ไปเนี่ยเอาเข้าไปขายที่ไหนข้าวของจังหวัดเขาสู้ได้ก่อนข้าวของจังหวัดพะเยาเขามีปัญหาริมตลาดนะครับเนื่องจากว่าเดือนหลังจากเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเขาแบบมีเพราะว่าคนประเทศไทยเปิดจะกินข้าวหอมมะลิเปิดจะมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยพอก้าลงสีทางภาคกลางจะขึ้นมาเหมาเข้าจังหวัดพะเยาไปหมดแล้วข้าวหอมมีปัญหาเรื่องตลาดนะแต่ว่าตอนนี้คือต้องเน้นเรื่องคุณภาพอย่างเดียวนะครับอย่างที่พี่ว่าคือความชื้นต้อง15%นะมาเกิน15นะต้นข้าวต้อง42นะเนี่ยข้าวมันถึงจะมีเม็ดดำเม็ดแดงแบบนี้นะข้าวโป่งแบบนี้นะนะครับมันก็ไล่กันไปที่นะผลผลิตและมาตรฐานข้าวของชาวนาในจังหวัดพะเยาที่จะนำมาขายก่อนจะส่งออกสู่ตลาดอาเซียนนั้นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมาตรฐานที่สูงขึ้นได้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปทัศนัยเฉลิกสำนักข่าว RCN รายงาน